นรกในแดนเขมรตอนที่4บ้านล้างเมืองโรยถนนประธานที่เชื่อมไปสู่ทางหลวงนอกกรุงพนมเปญคลาคล่ำไปด้วยฝูงชนนับแสนแสนเบียดเสียดยัดเยียดกันถึงขนาดที่ว่าระยะทางเพียง2ไมล์ครึ่งต้องใช้เวลาเดินถึง3วันทัดบุญรัตเด็กหนุ่มวัย18ปีนักศึกษาสาขาธุรกิจเล่าประสบการณ์ของเขาดังนี้อากาศร้อนสุดแสนจะทนทานคนเป็นจำนวนมากกำลังนอนหายใจขมแวขมแวรอความตายอยู่บนพื้นถนนตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยศพของคนชราในลักษณะอาการทุรนทุรายต่างๆกันหญิงสาวคนหนึ่งอุ้มบุตรน้อยที่หาชีวิตไม่แล้วในวงแขนด้วยความแหนหวงพร้อมกับร้องไห้กระซิกกระซิกหลายศพแสดงว่าถูกยิงตายศพเหล่านั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะศพทหารรัฐบาลเท่านั้นผู้หญิงและเด็กถูกยิงด้วยความขนองมือของทหารเขมรแดงด้วยเหมือนกันเอียทานบรรณลักษ์หนุ่มวัย27ปีซึ่งถูกต้อนออกมาพร้อมกับครอบครัวในเช้าวันที่18นั้นเล่าว่าชาวเมืองพนมเปญถูกทหารเขมรแดงต้อนไปทางใต้เรามีสภาพเหมือนปลาถูกอัดอยู่ในกระป๋องและพวกเขาต้องใช้เวลา3วัน3คืนเดินไปได้เพียง2ไมล์เท่านั้นจากบ้านที่เขาอาศัยถึงสะพานมณีวงศ์ตลอดทางมีแต่เสียงตะโกนสั่งของทหารเขมรแดงให้เดินหน้าไปเรื่อยๆโรซาเทวีเด็กสาววัย14หลานสาวของสถาปนิกลีบันเฮาเล่าให้ฟังว่ากว่าเธอจะเดินทางไปถึงนอกเมืองได้เธอต้องใช้เวลาถึง7วันซึ่งในยามปกติใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นและเช่นเดียวกับคำบอกเล่าของคนอื่นๆตลอดสองข้างทางที่ออกนอกกรุงพนมเปญเธอได้พบศพหลายศพบวมขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งศพเหล่านั้นตายเพราะกระสุนปืนก็มีตายเพราะถูกคนเดินเหยียบก็มีในเวลาปกติภาพอันน่าสลดใจเช่นนี้เธอจะต้องร้องไห้แม้กระทั่งคุณแม่ของเธอเองซึ่งเป็นคนใจอ่อนเหลือเกินก็ยังร้องไม่ออกเพราะคาดไม่ถึงความโหดเหี้ยมทารุณของทหารเขมรแดงนอกจากจะอุทานได้คำเดียวว่าเวรกรรมอะไรอย่างนี้บัดนี้กรุงพนมเปญได้กลายสภาพเป็นเมืองร้างปราศจากสิ่งมีชีวิตนอกจากแร้งและสุนัขเที่ยวเล่ร่อนแทะกินซากศพมีทหารเขมรแดงคอยเดินตรวจตราป้องกันไม่ให้คนเข้ามาอยู่อาศัยต่อมาในวันที่23เมษายนทหารคอมมิวนิสต์ก็เข้าไปรื้อถอนอพยพผู้คนในเมืองอื่นๆอีกโดยเหตุที่เมืองต่างๆเหล่านั้นมีพลเมืองน้อยกว่าในกรุงพนมเปญทหารคอมมิวนิสต์จึงสามารถกวาดต้อนผู้คนออกไปจากเมืองได้ภายใน24ชั่วโมงความโกลาหลและความทารุณโหดร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับพลเมืองในนครหลวงพนมเปญก็เกิดกับผู้คนในเมืองย่อยๆเหล่านี้เช่นเดียวกันต่างกันแต่จำนวนคนน้อยกว่าเท่านั้นเองบนถนนทางเกวียนและทางหลวงแน่นขนาดไปด้วยผู้คนกว่า3ล้านครึ่งซึ่งถูกต้อนออกมาจากบ้านที่ตนอยู่อาศัยอย่างสงบออกมาเดินย่ำอยู่บนถนนโดยไม่รู้จุดหมายปลายทางชั่วระยะเวลาอันสั้นคนเหล่านี้ถูกแปรสภาพให้เป็นนักโทษหุ่นที่ไร้วิญญาณมีความเข้าใจอยู่เพียงอย่างเดียวว่าถ้าพวกเขาไม่เดินหน้าต่อไปพวกเขาจะถูกนำตัวไปล้างสมองรับการฝึกอบรมใหม่โดยสหายอังกาลูซึ่งพวกเขาเชื่อว่าคงจะทารุณยิ่งกว่าการเดินเป็นแน่ฟันอูดำอาจารย์หนุ่มทางปรัชญานายหนึ่งได้เล่าว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับทหารเขมรแดงแห่งสภาอังกาลูโดยเข้าใจว่าทหารเขมรแดงจะเป็นทูตนำสันติภาพมาสู่กัมพูชาแต่เดี๋ยวนี้เมื่อทหารเขมรแดงเดินเฉียดเข้ามาใกล้เขาจะตัวสั่นงันงกยิ่งกว่าลูกสุนัขตกน้ำเพราะอ่านใจทหารเขมรแดงไม่ออกว่าเขาจะเป็นเหยื่อกระสุนรายต่อไปอีกหรือไม่